สืบเนื่องมาจากว่าวันนี้นะครับทางกลุ่มทะลุวังเนี่ยเขามีการนัดที่จะทำโพโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะเกิดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยามนะครับโดยในระหว่างที่จะมีกิจกรรมเนี่ยทางคุณตะวันก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในกรณีที่ไปบีบแตรนะครับใส่ขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพโดยได้บอกว่าต้องขอโทษที่ขับรถเร็วและไม่ระมัดระวังซึ่งเป็นเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้อื่นที่ใช้รถแล้วก็ใช้ถนนร่วมกันโดยตนเนี่ยต้องขอโทษแล้วก็น้อมรับผิดซึ่งในระหว่างที่มีการให้สัมภาษณ์อยู่นะครับทางกลุ่มสปปส.ก็มีการเข้ามาปะทะกันนะครับกับกลุ่มทะลุวังโดยมีคนตั้งข้อสังเกตก็มีคลิปเผยแพร่ออกมานะครับว่าทางกลุ่มทะลุวังเนี่ยมีการซ่อนอาวุธนั่นก็คือเจ้าตัวเหล็กเป็นท่อเหล็กนะครับซึ่งสามารถสะบัดขึ้นมาแล้วก็เป็นอาวุธได้แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าพกอาวุธในลักษณะแบบนี้เนี่ยไปยังที่สาธารณะได้อย่างไรอย่างไรก็ตามครับณขณะนี้เนี่ยทางตำรวจก็ต้องมีการแจ้งในส่วนของข้อกล่าวหานะว่ามีการทะเลาะวิวาทกันต่างๆนานา